ครับปิดค่ะ5 4 3 2ชื่อเพลงว่าแค่เธอที่ต้องการนะครับเป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับที่เพิ่งเขียนเนื้อเป็นภาษาอังกฤษเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่อย่างที่ทราบกันดีแค่เธอที่ต้องการเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในวันที่ผมทุกข์ใจเสียใจจากการสูญเสียคนที่เรารักมันก็ย่อมทำให้เรารู้สึกแบบมืดมนไปหมดเลยนะครับเพลงนี้เกิดขึ้นตอนที่เราแบบฟุ้งซ่านเรานอนไม่หลับเรากังวลใจทุกข์ใจอย่างมากแล้วก็วิธีเดียวสำหรับผมในฐานะคนทำเพลงหรือนักร้องเนี่ยคือการบำบัดโดยการร้องเพลงโดยการเอาความรู้สึกใส่เป็นบทเพลงมันเหมือนเป็นการบันทึกไดอารี่ผ่านบทเพลงครับวันที่เขียนออกมามันโฟลว์มันพังพลูออกมาเร็วมากๆดนตรีออกมาภายในช่วงเวลาไม่เกิน20นาทีครับผมจำได้ว่าช่วงเวลาตีสองครึ่งมันทำยังไงก็ไม่หลับก็ลุกขึ้นไปนั่งที่เป็นโนที่บ้านผมแล้วก็นั่งเล่นออกมาแล้วก็เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับก็จะพูดถึงชีวิตของคนคนหนึ่งที่ผ่านทั้งทุกข์และสุขทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ไม่ดีนัก life is a game ชีวิตก็เหมือนบางครั้งชีวิตเหมือนเกมมีทั้งแพ้มีทั้งชนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้มีโอกาสได้เล่นอยู่ในเกมนี้น้อยเราถือว่าโชคดีมากๆที่ได้เกิดมามีชีวิตมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆเรามีเวลาได้มาแบ่งปันกันเราผมได้ข้อคิดจากการสูญเสียแต่ละครั้งในชีวิตไม่ว่าจะสูญเสียคนที่รักหรือการที่คุณย่าของผมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตในวัยเด็กมากๆเลยนะครับคุณย่าเสียเป็นมะเร็งตอนผมอายุ14-15เนี่ยครับผมทำให้เกิดวงเพลงนี้ขึ้นมาทำให้เห็นคุณค่าของชีวิตแล้วก็คิดว่าในช่วงเวลาสั้นๆที่เรามีอยู่เราควรจะแบ่งปันทำสิ่งที่เรารักใช้กับคนที่เรารักแล้วก็อย่าเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่ใช่ครับในทันทีที่ปล่อยเพลงไปนะตอนนี้จนถึงเวลานี้ค่ะยอดวิวสูง
ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับที่แบบเข้าไปฟังเข้าไปให้กำลังใจและที่สำคัญเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็มาติดต่ออินบ็อกซ์มาติดต่อมาใน YouTube ในแฟนเพจนะครับมาพูดคุยมาขอบคุณสำหรับบทเพลงที่มันก็เป็นเพื่อนของเขาในยามที่เขาทุกข์ใจมืดมนเขาก็ยังมันทำให้เขารู้ว่าในโลกนี้ยังมีคนอื่นที่กำลังผ่านสิ่งที่ไม่ต่างจากคุณอยู่เราเกิดมาเป็นคนเราก็ต้องมีความเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็มันทำให้มันเปิดประตูมากมายให้กับผมในวันที่ผมเสียใจครั้งนั้นนะมันทำให้เราได้ทำสิ่งที่เรารักได้แบ่งปันเพลงให้กับคนที่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะได้ฟังเสียงของเรานะครับก็เป็นถ้ามองในแง่ดีก็คือความเจ็บปวดความเสียใจมันมีคุณค่ามากมายแสดงว่าเราเองก็ได้มีโอกาสอ่านในทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาใช่ไหมก็พยายามคงไม่ได้อ่านทุกอันนะเพราะมันเยอะมากแต่ว่าพยายามจะเข้าไปอ่านเป็นช่วงๆนะครับผมอยากทราบว่าเขารู้สึกยังไงกับบทเพลงของเรากับเสียงกับสิ่งที่เราพยายามจะเล่าให้เขาฟังก็ได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้แตกต่างกันเลยทุกคนผ่านเรื่องคล้ายๆกันหมดเรากำลังเดินทางไปหาสิ่งเดียวกันก็คือความสุขแล้วก็ความสุขความสำเร็จในชีวิตเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของวงเป็นที่จะต้องแต่งเพลงที่เป็นเกี่ยวกับเพลงความรักที่สูญเสียมาตลอดหรือเปล่าที่ผ่านมาค่ะที่ผ่านมาก็คือเราได้มีโอกาสนำเสนอเพลงในเนื้อหาอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเพลงหรือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอมันคือสิ่งที่ชีวิตของคนทุกคนต้องผ่านมีทั้งทุกข์และสุขทั้งสนุกและก็ทั้งเศร้าทั้งให้กำลังใจซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นมุมมองต่างๆได้เห็นเรื่องราวแล้วก็สไตล์ใหม่ๆที่อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟังทุกคนเชื่อว่าทุกเพลงที่ผ่านมามียอดวิวแตะล้านทุกเพลงเลยรู้สึกยังไงบ้างคะที่ผลงานเพลงของเราอ่ะค่อนข้างตอบโจทย์กับแฟนๆหนึ่งเลยมันคือกำลังใจของคนทำงานนะครับผมเรามันคือความฝันผมตั้งแต่